โอ้นี่ชื่ออันนี้ชื่อเฟซใช่ไหมเนี่ยเหตุผลหรือข้ออ้างชื่อเฟซกดหัวใจให้เลยนะครับเหตุผลหรือข้ออ้างแม่ชื่อเฟซได้ใจจริงๆเลยนะestechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับนะทั้งหลายๆเอกที่มารวมกันวันนี้นะครับอาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับนะครับหลายคนเริ่มพร้อมกันแล้วนะฮะอาจารย์แก๊ปก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวรอพวกเราเนี่ยไม่เกิน5นาทีพอนะครับอาจจะไม่ลากยาวนะครับก็เข้ารายการเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่ทักทายและไม่ได้ทักทายด้วยนะครับนะบางทีอาจารย์แก๊ปก็อ่านไม่ทันนะครับเยอะมากมายนะครับน้องหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาหยิบกระดาษทดขึ้นมาไม่ต้องกระดาษ A4 ก็ได้เป็นกระดาษรียูสอะไรก็ได้นะครับหยิบขึ้นมาแล้วมาทดไปพร้อมๆกันดูซิว่าเราอ่านหนังสือไปพร้อมกันถึงไหนแล้วนะครับอาจจะพร้อมมากพร้อมน้อยเรามาทบทวนกันผ่านข้อสอบกันเลยนะครับกับการติวภาคกอคณิตศาสตร์วันนี้นะครับวันนี้เป็นการ Facebook Live ประจำวันที่8นะครับเดือน7นะครับปี63นะครับก็คือวันประกาศสอบครูผู้ช่วยวันแรกสำหรับปี63นะครับวันนี้เรามาทดสอบกันนะครับกับการสอบข้อสอบจริงกันนะครับมาข้อที่1ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะวันนี้เป็นการประกาศสอบนะครับหลายคนก็อาจจะตื่นเต้นเรื่องการประกาศสอบนิดนึงนะครับนะหลายๆกสจก็พยายามประกาศขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจารย์แก้ก็พยายามอัปเดตอยู่หน้าเพจแล้วกันนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับภาคกอนะครับวันนี้นะใครที่อาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจจะไม่เหมาะนะครับเอกคณิตศาสตร์อาจจะแค่ว่าสกิดนะครับนะสำหรับเอกอื่นดีกว่าในวันนี้เหมาะสำหรับเอกอื่นๆนะครับนะระหว่างนี้ก็ขออนุญาตทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มจากคนไหนดีอ่ะนะน้องน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมน้องพรวรินทร์สวัสดีครับน้องปอสวัสดีนะครับน้ององุ่นแห้งขอบคุณครับที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากเลยน้องโทนสวัสดีครับนะสุทธิดาสวัสดีครับผมน้องสุนิสาสวัสดีนะครับนะน้องบินรักอาจารย์รักโอเคครับผมขอบคุณครับนะคุณแพรบอกว่าพร้อมค่ะโอเคนะพนินาก็พร้อมมาทุกคนใครพร้อมแล้วเริ่มต้นกับข้อที่1เลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้อที่1ครับข้อที่1เป็นอนุกรมวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะวันนี้มีอนุกรมวันนี้มีคณิตศาสตร์พื้นฐานด้วยโอ้เราห่างหายกันไปหลายอาทิตย์เลยนะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับอย่าลืมนะคณิตศาสตร์พื้นฐานออกข้อสอบนะครับไม่ใช่ไปฝึกหลักสูตรใหม่กันอยู่หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์พื้นฐานก็ออกข้อสอบนะครับอัตราส่วนร้อยละเปอร์เซ็นต์การคำนวณสมการออกข้อสอบหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเงื่อนไขสัญลักษณ์วันนี้เรามาเตรียมตัวกันประมาณสัก3เรื่องนะครับสัก8ข้อ9ข้อ10ข้อประมาณนี้นะครับข้อที่1เริ่มต้นเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมนะครับอาจารย์เรียกชื่อตามพวกเราแล้วกันนะครับจริงๆเอกคณิตศาสตร์เขาไม่เรียกอนุกรมหรอกนะครับเขาเรียกลำดับนะครับเรียกซีเควนต์นะแต่ว่าพวกเราเรียกอนุกรมก็แล้วแต่เรียกตามชื่อของภาคกอเลยนะครับก็คืออนุกรมนะครับวันนี้มีเลข12 13 16 14 15 36 16 17อันนี้ไม่ได้หวยนะครับอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะฮะอันนี้เป็นอนุกรมนะครับแล้วก็ถามว่าเลขตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มี12มี13 16 14 1536 16แล้วก็17ก็ถามว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อันนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่น่ายากสำหรับคนที่เตรียมตัวฝึกฝนมาอย่างดีนะครับเชื่อว่าไม่น่ายากนะฮะมองปั๊บเดียวเนี่ยข้อนี้น่าจะเป็นคะแนนเลยนะครับใครตอบเท่าไหร่พิมพ์มาเลยข้อ1ตอบเท่าไหร่พิมพ์มาแล้วน้องอย่าลืมเก็บคะแนนกันด้วยนะครับเรามาดูคะแนนกันว่าทำไปแล้วเนี่ย8ข้อ9ข้อ10ข้อเนี่ยได้กี่คะแนนพยายามประเมินตนเองอย่าลืมประเมินตนเองนะครับพิมพ์มาตอบเข้ามาตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามาครับนะเราจะได้รู้กันว่าน้องตอบเท่าไหร่บ้างนะครับผิดถูกช่างมันเพจอาจารย์แก๊ปน้องไม่ต้องกลัวการผิดการถูกนะครับเราจำลองเหมือนข้อสอบจริงเลยนะครับพยายามมาดูกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่แชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะครับทักทายขอยัดไว้เท่านี้นะครับทักทายขอยัดไว้เท่านี้เยอะเกินนะฮะขอบคุณแล้วกันขอบคุณหลายๆคนที่แชร์บอกเพื่อนนะครับแท็กบอกเพื่อนขอบคุณนะครับมาน้องกิ่งตอบแล้ว64คนอื่นตอบไหมสุทธิพร64เห็นไหมข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับน้องสุภาพรบอกว่าตื่นเต้นกับเกณฑ์ใหม่มากๆ อย่าตื่นเต้นมันนะครับคณิตศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์นะครับมาทุกคนหลายคนตอบ64เยี่ยมเลยครับข้อนี้ถ้าพวกเราพอมีประสบการณ์
เราจะเห็นว่าอันนี้เขาเรียกว่าอนุกรมข้ามอนุกรมข้ามไม่ใช่ข้ามตัวนะครับอนุกรมข้ามคือข้ามตัวเลขมันจะข้ามกันแบบนี้ครับอันนี้คือเรียกว่าถ้าคนลงสนามบ่อยๆจะรู้ว่าอนุกรมแบบนี้เป็นอนุกรมที่ใช้หากินของคนออกข้อสอบเลยมันออกข้อสอบบ่อยมากพอน้องเห็นอย่างนี้น้องต้องรู้เลยว่าเขาเรียกว่าอนุกรมข้ามทีละ2ตัวพอน้องเห็น16เนี่ยน้องต้องเห็น4กำลัง2เลยน้องเห็น36น้องต้องเห็น6กำลัง2เลยเห็นไหมฮะนี่คืออนุกรมข้ามครับพอน้องเห็นแบบนี้แล้วไม่ยากแล้วตัวต่อไปต้องอะไรกำลัง2แน่นอนตัวต่อไปต้อง8กำลัง2แน่นอนตรงนี้พอน้องมองออกตรงนี้ต้องเป็น8กำลัง2คำตอบคือ88เดี๋ยวตอบ16นะ88 64ครับคำตอบข้อนี้คือ64ซึ่งว่าไม่น่าสักเกินสัก15วินะครับถ้าคนฝึกดีๆเนี่ยเจอโจทย์ปั๊บจะต้องฝนฟุบเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ64ครับฝนฟับเลยจบแหละไม่ยากเห็นไหมฮะขอบคุณที่แท็กเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณคนตอบมาด้วยนะหลายคนตอบนี้ไม่น่าพลาดเนาะที่ตอบมานะครับน่าจะใช้เวลาไม่เกินทั้ง15วิเนาะโจทย์ข้อนี้นะครับเห็นฟุบกาฟับได้เลยสำหรับคนที่ฝึกมาดีพอนะครับวันสอบจริงเรื่องอนุกรมเนี่ยออกประมาณ5ข้อนะครับน้องต้องทำให้ได้5ข้อเก็บแต้มให้ได้ตรงนี้นะครับจาก100แต้มภาคกหลักสูตรใหม่คงไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับภาคกหลักสูตรใหม่มี100คะแนนนะครับสำหรับภาคก1นะภาคก1ที่มีคณิตศาสตร์มีภาษาไทยและความสามารถด้านเหตุผล100แต้มนะครับบวกภาษาอังกฤษ50แต้มแล้วก็ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีอีก50แต้มรวมกันเป็น200แต้มต้องผ่าน 60% 120คะแนนครับต้องผ่านนะฮะทุกคนข้อที่2ครับมาต่ออันนี้ชื่อเฟซใช่มั้ยเนี่ยเหตุผลหรือข้ออ้างชื่อเฟซกดหัวใจให้เลยนะครับเหตุผลหรือข้ออ้างแม่ชื่อเฟซได้ใจจริงๆเลยนะมาทุกคนต่อครับทุกคนต่อข้อที่2ครับเมื่อกี้เสร็จแล้วนะทันนะวันนี้ถือว่าไม่ได้มาติวนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการมาทบทวนของน้องๆที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเองอ่านหนังสือมาเนี่ยจะเค้าเรียกว่าอ่านหนังสือมาเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองถึงไหนแล้วไม่รู้ตัวเองถึงขั้นไหนแล้วนะครับถึงขั้นปรมาจารย์หรือเปล่านะครับเรามาทดสอบกันนะครับการติวจริงเนี่ยมันคงไม่ได้แค่นี้หรอกเนาะวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับมาเหมือนนั่งคุยกันดีกว่านะครับน้องเขียนมาเลยตอบเท่าไหร่เขียนมานะครับข้อ2ตอบ1ข้อ2ตอบ2ข้อ2ตอบ3ข้อ2ตอบ4ตอบเข้ามานะครับทุกคนข้อที่2ครับก็ยังอยู่ในเรื่องอนุกรมเหมือนเดิมถ้าพวกเราสังเกตนะครับอาจารย์แกพยายามเอาตัวเลขพวกนี้มาให้น้องหลายรอบนะครับทุกครั้งพยายามแทรกเข้ามาเพราะข้อสอบเนี้ยมันออกแน่นอนมันออกตายตัวมันไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับทุกครั้งน้องต้องเจอครับข้อสอบที่เป็นอนุกรมนะฮะข้อนี้จะมีเลข3มีเลข14มี7มี45มี15มี124มี31แล้วก็จุดๆๆมีคนตอบนะฮะน้องฟอร์มิงก้านะฮะ315น้องกิ่ง315คนอื่นว่าไงเห็นแล้วต้องยิ้มเลยเลขตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ในข้อสอบกพ.นะครับข้อสอบกพ.เอาข้อสอบมาลงให้ดูอาจารย์ก็พยายามเอามาให้พวกเราดูแล้วกันนะครับว่าตัวอย่างข้อสอบในเรื่องอนุกรมวันสอบจริงเป็นอย่างไรนะครับน้องสังเกตเลขชุดนี้นะครับอาจารย์จะชี้แนะให้ทุกคนนิดเดียวใครตอบไปเลยนะครับใครที่พอจะทำได้แล้วพิมพ์เข้ามาเลยว่าตอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แนะให้นิดเดียวถ้าพวกเราจะสังเกตดีๆนะครับน้องจะเห็นอะไรอยู่อย่างนึงนะครับน้องจะเห็นเลขอยู่ชุดหนึ่งมองดีๆชุดไหนคะอาจารย์ดูนะครับทุกคนดูดีๆนะพอเฉลยปั๊บอ๋อเลยเนี่ยทุกคนดูปากกาแดงนะดูปากกาแดงเห็นอะไรไหมครับ31แล้วชี้ไป124เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นตรงเนี้ยใครมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับแต่คนตาคมๆเนี่ยเลขข้างหน้ามันเลขน้อยเราจะต้องมองให้เห็น7คูณ2นี่เป็น14จริงไหมฮะแล้ว15เนี่ยคูณ3ได้45เราก็ต้องเห็นเลยว่าเลขมันเป็นแนวโน้มแบบนี้เพราะฉะนั้น31เนี่ยต้องคูณอะไรครับได้124 31ก็ต้องคูณ4นะฮะคูณ4เพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราทำใจเย็นๆเนี่ยอาจารย์ขยับไปทางซ้ายนิดนึงครับน้องจะเห็นว่า
เลขที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่น้องต้องรู้เลขข้างหลังตรงนี้ครับที่อาจารย์ยึกๆตรงนี้เนี่ยน้องจะต้องเอาคูณ5เข้าไปนะฮะคูณ5เข้าไปนี่มีความซับซ้อนใน2ระดับนะครับเพราะนั้นสิ่งน้องต้องหาน้องต้องหาตัวข้างหลังที่อาจารย์ยึกๆไว้ก่อนแล้วน้องก็คูณ5นะครับแล้วมันได้เท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มาดูตัวนี้ครับตัวนี้ฮะตัวนี้ครับตัวนี้ครับมันจะเว้นกี่ละตัวเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังหาอยู่คือเรากำลังหาตัวที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้ดูครับนี่ครับเส้นนี้ครับสะพานลักษณ์สรสินตรงนี้ที่เราจะหาแล้วถ้าเราเห็นเลขดีๆนะครับไม่ต้องไปดูเลขเยอะเราเห็นเลขดีๆเนี่ย3ได้7 7ได้15 15ได้31เป็นไงครับมันเหมือนจะได้แล้ว3ถ้าเราไปคูณ2 3คูณ2มันได้6เราบวก1เข้าไปมันได้7คือการคูณแล้วบวกการคูณแล้วลบเนี่ยมันเป็นเบสิกในเรื่องอนุกรมเลยนะครับถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงไม่รู้หรอกครับมันเกิดจากการเจอข้อสอบเยอะแยะมากมายจนกระทั่งที่สรุปได้ว่าเลขพวกนี้มันต้องคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกพออาจารย์เห็นอย่างเงี้ยอาจารย์รู้เลยว่าจะต้องเอา3เนี่ยไปคูณ2แล้วบวก1มันถึงได้7เอา7ไปคูณ2แล้วบวก1ถึงได้15ทันมั้ยฮะเนี่ยมันตามเส้นนี้เลยเห็นมั้ยครับตามเส้นนี้เลยอาจารย์พยายามช้านิดนึงนะช้านิดนึงนะครับบางคนใครตอบแล้วตอบไปเลยนะครับตอบไปเลยฮะแล้วติ๊กคะแนนตัวเองเลยพออาจารย์เฉลยปุ๊บถ้าถูกติ๊กคะแนนตัวเองไว้เลยนะครับเนี่ยฮะเพราะนั้น15ก็ต้องคูณ2แล้วก็บวก1เหมือนกันคูณ2บวก1ก็จะได้31เพราะนั้นตัวต่อไปเราก็ต้องคูณ2แล้วบวก1เหมือนกันตรงนี้ก็ทำเชกเช่นเดียวกันคูณ2แล้วก็บวก1ใครคูณไม่ทันไปตั้งคูณเอาก็ได้นะครับแต่ห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะใครนั่งติววันนี้แล้วใช้เครื่องคิดเลขนะครับไม่มีใครรู้หรอกน้องประเมินตนเองเพราะวันสอบน้องต้องใช้ทักษะการคูณเลขต้องคูณเลขให้ไวนะครับวันนี้น้องใช้เครื่องคิดเลขไม่มีใครว่าหรอกเนาะถ้าวัน31คูณ2ได้62บวก1 62บวก1ได้63น้องจะได้ตรงนี้มาเป็น63แล้วไงต่อครับ63น้องก็จับคูณ5เลยนะฮะ63ก็จับคูณ5ไปคูณเลขมาก็ได้5 35ใส่5ทด1 6 5 30ทด1เป็น31แสดงว่าคำตอบเมื่อน้องเอา63คูณ5จะได้เป็น315ครับโอ้โหอาจารย์เห็นหลายคนเลยตอบ315หรือช้อยข้อ3นั่นเองคำตอบข้อนี้คือ315หรือช้อยข้อ3ครับเราฝนเลยฟับ315โอ้โหคุณครูเยี่ยมมากเลยนะครับต้องลองฝึกนะครับต้องลองฝึกต้องลองเจอโจทย์บ่อยๆนะครับหรือคนเอ้ยอาจารย์หนูคิดวิธีอื่นแล้วได้315เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับขอให้คำตอบมันได้มันจะไปทางไหนก็ตามเรื่องอนุกรมเนี่ยน้องจะเดินไปทางไหนแต่ขอให้คำตอบวิ่งไปหาตัวเดียวกันคือ315ก็เป็นคะแนนเหมือนกันมันเป็นความสัมพันธ์ครับแล้วแต่คนจะมองนะครับคำตอบข้อ2ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับโอเคนะไปต่อนะครับทุกคนไปต่อไปขออนุญาตไปต่อนะครับทันไหมทุกคนวันนี้เราเหมือนมาดูข้อสอบกันนะครับเหมือนมาดูข้อสอบกันเดี๋ยวซูมให้หน่อยแล้วกันเผื่อตัวมันเล็กไปอนุกรมทุกครั้งที่อาจารย์มาไลฟ์หน้าเพจเนี่ยอาจารย์พยายามมาทำวันละ2ข้อเพื่อน้องจะได้เห็นภาพนะครับเนาะอย่างโจทย์ข้อนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ครับมาดูคณิตศาสตร์กันข้อที่3ครับกำหนดให้ถ้า x มากกว่า y และ m เป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0ทุกคนครับเขาบอก m เป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0คืออะไรครับ m เป็นบวกนั่นเอง m มีค่าเป็นบวกเขาอยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริงทุกคนขีดเส้นใต้เลยสังเกตนะอาจารย์แกพยายามเขียนสวยนิดนึงนะครับเผื่อพวกเราเอากลับไปอ่านเองที่บ้านนะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งชี้ให้ทุกคนด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจะจดโจทย์ไม่ทันลืมบอกเลยโจทย์ไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราน้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลยทดชี้ว่าตอบเท่าไหร่ทดได้เท่าไหร่นะไม่ต้องจดโจทย์นะโจทย์ไม่ต้องจดนะครับอ่ะทุกคนข้อที่3ครับกำหนดให้ x มากกว่า y และ m เป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0อยากทราบว่าเลขใดต่อไปนี้ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริงทุกคนดูสังเกตจาก4ช้อยตอนนี้เริ่มมีคนตอบเข้ามาแล้วข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับ
จทย์ที่ทำมาทั้งหมดตอนนี้ถือว่ายังไม่ค่อยยากน้องเห็น4ช้อยตรงนี้เนี่ยมันเล่นเรื่องอะไรหมดเลยครับมันเล่นเรื่องอัตสมการหมดเลยถ้าทุกคนดูดีๆมันจะมีค่า x ค่า y มันจะตั้งต้นจาก x มากกว่า y ทุกอันเลยนะครับทุกช้อยน้องสังเกตดีๆนะใจเย็นนะสังเกตดีๆทุกช้อยจะเล่นเรื่องอัตสมการหมดเลยครับแล้วตั้งที่ x กับ y หมดเลยและมี m มาเกี่ยวข้องฟังดีๆนะและมี m มาเกี่ยวข้องคำถามคือแล้วยังไงคะอาจารย์น้องดู4ช้อยตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ซูมให้นะครับ4ช้อยตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับอันนี้เป็นการหารอันนี้เป็นการคูณอันนี้เป็นการบวกอันนี้เป็นการลบ4ตัวนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับการคูณการหารการบวกการลบแล้วไงคะอาจารย์มันเดิมมันมี x กับ y ใช่ไหมมันยัด m เข้าไปมันคูณ m เข้าไปมันหาร m เข้าไปมันบวก m เข้าไปมันลบ m เข้าไปถ้าน้องย้อนกลับไปตอนมัธยมถ้าน้องเรียนเรื่องอัตสมการน้องจะจำได้ว่าการบวกการลบในเรื่องอัตสมการเนี่ยทำให้เครื่องหมายมันไม่เปลี่ยนแสดงว่าน้องจะเพิ่ม m เข้าไปน้องจะเพิ่ม m เข้าไปจะลบ m เข้าไปก็ทำให้อัตสมการเหมือนเดิมแต่การคูณกับการหารน้องต้องการดอกจันตัวใหญ่เลยตอนเด็กจำได้ไหมคุณครูจะให้การดอกจันตัวใหญ่คุณครูบอกว่าไงถ้าเล่นเรื่องอัตสมการถ้าน้องจะเอาเลขที่เหมือนกันเนี่ยไปหารหรือไปคูณทั้งสองข้างของอัตสมการไฮไลท์นะไปหาหรือไปคูณทั้งสองข้างออกของอัตสมการถ้าเลขนั้นเป็นเลขบวกไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเลขนั้นเป็นเลขลบพอคูณเข้าไปแล้วอัตสมการต้องกลับฝั่งนะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องจะเห็นได้ว่าน้องมี x มากกว่า y อยู่นะครับน้องมี x มากกว่า y อยู่แต่ m ของเราเนี่ยต้องขีดเส้นใต้ตัวใหญ่เลยนะครับ m ของเราเนี่ยนะฮะมีค่ามากกว่า0แถวบ้านเรียกว่า m เป็นบวกนะครับถ้า m เป็นบวกเกิดอะไรขึ้นน้องจะเอาไปคูณหรือไปหารอ่ะสมการยังคงเหมือนเดิมเช่นถ้าน้องเอาไปคูณเอา m ไปคูณน้องก็จะได้เป็น mx ก็ยังมากกว่า my อยู่ดีนี่คือการเอาไปคูณนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยมันถูกอยู่แล้วจริงๆข้อ3ข้อ4ยังไงก็ถูกเพราะอะไรครับเพราะน้องเอา m ไปบวกทั้ง2ข้างดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะครับน้องเอา m ไปบวกทั้ง2ข้างเนี่ยอ่ะสมการยังไงก็ไม่เปลี่ยนครับเอา m ไปลบทั้ง2ข้างอ่ะสมการยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะนั้นการบวกการลบเหมือนเดิมเลขจะเป็นลบเป็นบวกช่างมันน้องเอาไปบวกข้างทั้งสองข้างก็เหมือนเดิมนะครับแต่ประเด็นของข้อ1เนี่ยนะครับถ้าน้องเอา m ไปหารแล้วข้อนี้ m ของเราเนี่ยมีค่าเป็นบวกแสดงว่าถ้าน้องเอา m ไปหารเกิดอะไรขึ้นครับน้องก็จะได้ว่า x หารด้วย m มีค่ามากกว่า y หารด้วย m ทำไมอัตสมการมันไม่กลับฝั่งล่ะคะอาจารย์เพราะว่า m ของเรามีค่าเป็นบวกทันมั้ยฮะเพราะ m ของเรามีค่าเป็นบวกเลยอัตสมการไม่ต้องกลับฝั่งเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงแถวบ้านคือผิดนะครับเขาถามว่าข้อไหนผิดคำตอบข้อที่ผิดคือข้อช้อยข้อที่1ครับคำตอบที่ผิดคือช้อยข้อที่1ครับข้อนี้ฝนช้อยข้อ1เลยฟับเลยจบบางทีอาจารย์อาจจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะนั้นตรงนี้การบวกการลบการคูณการหารการบวกการลบไม่เปลี่ยนนะทำอะไรก็ได้ไม่เปลี่ยนแต่การคูณการหารการดอกจันไว้ให้แล้วถ้าเลขเป็นลบอ่ะสมการต้องกลับฝั่งนะครับสมมุติข้อนี้เขากำหนดมาว่า m เป็นลบถ้า m เป็นลบนะครับสมมุติ m เป็นลบนะน้องเอา m คูณเข้าไปมันก็จะได้เป็นสมการจะชี้ไปที่ y อยู่น้องก็จะเอาหัวแหลมมาชี้ที่ x ก็จะกลายเป็น my แบบนี้นะครับในกรณีที่ m เป็นลบฟังดีๆนะถ้า m เป็นลบอ่ะสมการต้องกลับฝั่งนะครับหารก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ข้อนี้ m เป็นบวกก็เลยไม่ใช่นะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1นะครับข้อที่ไม่เป็นความจริงโอ้ยเยี่ยมมากเลยหลายคนตอบ1แล้วแหมเพนพิชาบอกลอกพี่กิ่งเฮ้ยอย่าไปลอกไม่ได้นะทุกคนต่อไปครับข้อที่3ตอบ1นะข้อ3ตอบ1นะติ๊กคะแนนกันด้วยนะครับติ๊กคะแนนกันด้วยข้อที่4ก็ยังอยู่ในส่วนของคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับหลายคนถามว่าอาจารย์คะคณิตศาสตร์ทั่วไปออกเยอะไหมวันสอบประมาณ15ข้อถึง20ข้อเลยนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะไม่เกี่ยวนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยประมาณ10ข้อ15ข้อ20ข้อทุกปีน้องต้องเจอนะครับเรียกว่าคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับพวกอัตราส่วนร้อยละเปอร์เซ็นต์การนับขาสัตว์นับหัวสัตว์นับอายุเนี่ยฮะออกข้อสอบทุกปีแหละครับนะน้องต้องฝึกให้ดีเนาะข้อที่4ครับเดี๋ยวขอทานน้ำนิดนึงนะเสียงแห้งมากเลยนะครับบรรยายมา4วันแล้ววันหยุดด้วยนะครับ
นะไปทางใต้มาด้วยนะฮะก็ทักทายกับคนทางใต้นะมีใครเพิ่งมาจากคอร์สเมื่อวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารที่ผ่านมาไหมเรามาทบทวนคณิตศาสตร์กันนะครับมาข้อที่4ข้อที่4กำหนดให้พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือน 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้นถูกลดเงินเดือน 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อในปีถัดไปเศรษฐกิจดีขึ้นเขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้เขาได้รับเงินเดือนเท่าเดิมไอ้สาวพักบอกมาจากสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์นะสวัสดีนะครับเรามาฝึกคณิตศาสตร์กันนะมาฝึกคณิตศาสตร์กันน้องสาวพักถ้าเห็นโจทย์ข้อนี้น้องต้องจำได้ว่าเลขคูณเลขลบหมื่นถ้าใครฝึกมานะเลขคูณเลขลบหมื่นทำได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับใครตอบ25น้องต้องเอาปากกาขีดค่า25ทิ้งก่อนเลยนะครับขีดเลยนะครับข้อนี้ใครตอบ25นี่จบเลยนะฮะข้อนี้ไม่ได้ตอบ25ครับเอ้าอาจารย์ในความคิดของหลายคนก็คือหนูถูกลดไป25หนูก็ต้องได้เพิ่มมา25มันจะได้กลับไปที่เดิมสิคะทุกคนฮะทุกคนกำลังคิดผิดครับตอนน้องลดเงินเดือนนะฮะน้องลดจาก 25% ลงมาตอนน้องโดนเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้คิดจาก100บาทนะครับมันคิดจาก25บาทเพราะนั้นคำตอบ25เป็นคำตอบที่ผิดเลยนะครับน้องกิ่งกำลังตีข้อ4ทำให้ลอกหน่อยนะเอ้ยอย่าทำให้ลอกไม่ได้นะฮะหลายคนบอกทำให้ลอกหน่อยข้อนี้ถ้าใครมีสูตรลัดที่ติวกับอาจารย์แล้วน้องก็ทำได้เลขคูณเลขลบหมื่นแล้วจับไปเท่ากับ0เท่ากับ0คือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันระวังนะข้อนี้จะตอบ25นะครับเพราะอะไรครับน้องคิดง่ายๆอันนี้เล่าให้ฟังก่อนตอนน้องมีเงิน100บาทสมมุติน้องได้รับเงินเดือนแค่100เดียวนะครับน้องโดนลดไป 25% หมายความว่าน้องโดนลดไป25บาทน้องได้เงินเดือน101ใช่มั้ยน้องโดนลด 25% อันนี้เขียนให้ก่อนนะยังไม่ต้องลอกตามนะให้ความเข้าใจก่อนลดไป 25% แสดงว่าเงินเดือนน่ะที่น้องจะได้รับเหลือกี่บาทก็ลดไป25บาทแสดงว่าเหลือ75บาทใช่มั้ยฮะเขาถามว่าคุณได้รับ75บาทอยู่อ่ะคุณต้องได้เพิ่มเท่าไหร่อีกกี่เปอร์เซ็นต์จึงได้กลับไป101เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่โจทย์กำลังจะถามว่าต้องคูณเท่าไหร่จึงจะได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นะต้องคูณเท่าไหร่จึงจะได้100บาทกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนลองเอา75คูณกับ 25% เหมือนเดิมนะครับ 25% เหมือนเดิมเนี่ยน้องคิดยังไงน้องก็ไม่ได้กลับไป100บาทเหมือนเดิมแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่ได้นะฮะแล้วมันคิดยังไงล่ะครับอาจารย์เอาแบบบ้านๆนะครับเอาแบบบ้านๆทุกคนครับอาจารย์ให้น้องคิดอย่างนี้ครับดูนะเอาแบบง่ายๆนะแบบบ้านๆเงินเดือนเดิม100บาทโดนลดไป 25% ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ75บาทตรงนี้ทันนะครับน้องกิ่งตอบแล้วหลายคนใครที่อาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอันนี้วันนี้ภาคกอนะครับนะฮะโหลวันนี้ภาคกอนะครับวันนี้ภาคกอคือคนที่จะสอบข้อนี้ก็คือจะต้องเป็นคนทุกประเภทเลยที่จะสอบครูผู้ช่วยนะครับน้องต้องเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอันนี้เรื่องนี้ไม่ไกลตัวนะครับโจทย์กำลังถามทุกคนว่าเรามี75อยู่เราต้องคูณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์จึงจะกลับมาเป็น100เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นมันไม่ต่างอะไรกับที่น้องจะต้องตั้งสมการว่าอะไรครับน้องมี75บาทน้องจะต้องคูณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ให้เป็น A เปอร์เซ็นต์แล้วจะได้กลับมาเป็น100เหมือนเดิมข้อนี้โจทย์กำลังถามเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แหละครับเขาถามว่ากำลังน้องจะต้องคูณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์จึงจะได้กลับมาเป็น100เหมือนเดิมแล้วยังไงต่อครับอาจารย์น้องก็แก้ตรงนี้มาครับน้องก็จะได้ค่า A แล้วเปอร์เซ็นต์น้องจะเป็น75คูณกับ A ส่วน100เท่ากับ100เราอยากรู้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์น้องก็มีหน้าที่แก้ A มาแก้ยังไงคะอาจารย์100จากหารอยู่คูณไขว้ขึ้นไปคูณ75จากคูณอยู่ย้ายลงมาหารนะครับโอเคนะ
ราะฉะนั้น A ข้อนี้อันนี้แบบตรงไปตรงมาเลยนะเราก็มาคิดว่าต้องคูณกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะได้กลับมาเป็น100บาทเหมือนเดิมนะครับต้องคูณกี่เปอร์เซ็นต์คือตัวนี้ต้องคูณกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับต้องคูณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็ให้เป็น A เปอร์เซ็นต์ไปนะครับไม่อยากให้เป็น X เดี๋ยวทุกคนกลัวนะครับต้องคูณ A เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ละ A เปอร์เซ็นต์แล้วก็แก้มาครับแล้วก็เอา100คูณไฟขึ้นไปคูณ75ไฟลงมาหารนะครับเพราะฉะนั้น A ของเราอ่ะแก้เลยนะ A ของเราก็จะมีค่าเป็น100คูณ100แล้วหารด้วย75อันนี้ทันไหมครับ75มันอยู่ข้างบนใช่ไหมจากสมการซ้ายมือนะครับ75มันอยู่ข้างบนคือมันคูณอยู่เราย้ายลงมาหาร100มันหารอยู่ตรง A เราคูณไขว้ขึ้นมาคูณข้างบนนะครับสุดท้ายต้องจะได้เป็น100คูณ100หารด้วย75นะครับที่เหลือน้องก็คิดมาครับอ่ะคิดเลขอาจารย์ขออนุญาตเอา25ตัดเลยนะครับ25 3 75 25 4 100ที่เหลือตัดต่อนะครับตรงนี้4คูณ100ได้400นะครับ400หารด้วย3ที่เหลือตัดเลขครับ3ตัด1 3ตัด400นะครับ3 1 3จับลบกันเหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมา3 3 9จับลบกันเหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมา3 3 9มันก็ได้ 3.333333 เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า A คือ133.33333ไปเรื่อยๆนะครับเอาอาจารย์คะแล้วมันตอบมันได้133นะคะอาจารย์ทุกคนครับ133มันคือเงินเดือนเดิมด้วยทันไหมฮะเงินเดือนเดิมเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นเดิมเขาคิดจาก 100% ไงครับเพราะนั้นเขาถามว่าน้องจะได้ต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่คำนี้ครับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เงินเดือนเดิมคือ100คำถามคือน้องต้องเพิ่มเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็คือน้องก็เอา100ออกไปคำตอบก็คือ 33.33 นะครับคำตอบข้อนี้คือ 33.33 ก็ประมาณ 33% ครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยทันไหมฮะตรงนี้มันอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนนิดนึงแต่ถ้าพวกเรามองออกมองดีๆว่ามันต้องคูณเท่าไหร่จึงจะกลับไปที่เดิมก็ให้เป็น A ซะแล้วก็คำนวณออกมานะครับแล้วมันเป็น133ก็เงินเดือนเดิมฐานเดิมเขาเรียกว่าฐานเดิมคิดจาก 100% นะครับมันก็ต้องเพิ่มไปอีก 33.33% นะครับจึงจะได้เงินเดือนเท่าเดิมนะครับโอเคไหมฮะนี่คือแบบวิธีการทั่วไปนะครับมันมีสูตรลัดด้วยเหรอคะอาจารย์นี่ฮะสูตรลัดไม่ยากเลยครับถ้าใครพอจำได้ในเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่เรียนกับอาจารย์มานะครับเดี๋ยวอาจารย์ซ่อนตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คือวิธีตรงนะครับวิธีตรงนี่วิธีตรงใครมีพอประสบการณ์เนี่ยน้องก็ทำแบบนี้ได้แต่ถ้าใครไม่คิดอะไรมากเลยเขาบอกว่าโดนลดเงินเดือนไป75โทษดิโดนลดเงินเดือนไป 25% ถ้าใครจำสูตรอาจารย์ได้เลขคูณเลขลบหมื่นเลขคูณเลขลบหมื่นลดไป7ลดไป25จะเหลือ75คูณเลขอีกตัวนึงครับไม่รู้ครับเราให้เป็นเลขไว้เฉยก็ได้นะฮะแล้วก็ลบออก 10,000 ครับและเอาไปเท่ากับ0ครับทำไมต้องเป็น0ครับมันจะได้กลับมาเท่าเดิมไหมครับทันไหมฮะจะได้กลับมาเท่าเดิมเท่าเดิมก็คือเจ้าอ่ะแถวบ้านเลขเจ้าเรียกว่า0นะครับแถวบ้านเลขเจ้านะฮะเพราะนั้นน้องจะได้ว่าเลขตัวนี้จะได้เป็น 10,000 ย้ายไปนะครับ75ย้ายไปหารคำตอบข้อนี้ก็เลยเท่ากันกับตัวนี้ครับเลขก็คือ 133.33 เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับพอได้ไหมพอได้ไหมก็ได้เท่ากัน 133.33 นะครับนี่คือเรื่องเปอร์เซ็นต์ต่อไปครับต่อไปอาจารย์คะทำไมคอร์สติวภาคคอร์สต้องเข้าเว็บไม่มีกลุ่มติวในเฟซนะคะกลุ่มติวในเฟซปิดไปแล้วนะครับนะฮะตอนนี้รับแต่ออนไลน์ทั้งนั้นนะครับถามหลังไมค์นะครับนะตอนนี้ต่อไปครับต่อไปข้อที่5นะครับแต่อยู่ในเว็บน้องก็ดูให้หมดฮะ 90% เอ้ย9ไม่ใช่ 90% 90ชั่วโมงครับครบทุกวิชาครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ภาคกนะครับภาคกนะฮะวันนี้ภาคกเอกคณิตศาสตร์เอาไว้ที่หลังก่อนนะครับนะภาคกนะครับวันนี้มีคนถามเอ๊ะนี่หนูทำข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นภาคกวิชาเอกไม่ใช่ภาคกวิชาเอกภาคกความสามารถด้านตัวเลขนะครับก็คือภาคกคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับพ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด270ฟอง
เขาจะคัดไข่ออกขายเศษ1ส่วน3ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกๆวันอยากทราบว่าภายใน3วันจะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟองข้อ1คือ160ข้อ2 172ช้อนข้อ3 184ช้อนข้อ4 190มาข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับสวัสดีน้องลูเซียสวัสดีครับน้องมะลีนานะครับไม่ว่าคอร์สไหนอาจารย์ก็ติวบนเว็บไซต์หมดนะครับนะไม่มีใน Facebook เลยนะครับ Facebook ปัญหาเยอะนะครับเราไปติวข้างนอกกันดีกว่านะคอร์สติวของอาจารย์อยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับนะได้ติวครบไว้หมดแล้วนะครับพยายามขออย่างเดียวขอให้เข้าดูครับไม่ว่าคอร์สจะอยู่ที่ไหนขอให้เข้าดูนะอาจารย์ติวมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ว่าออนไลน์คอร์สไหนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนไม่เข้าดูนะฮะคนที่เข้าดูคือคนที่ประสบความสำเร็จนะครับขอให้เข้าดูอย่างเดียวนะครับมีคนตอบแล้วปัญญาตอบ190นะครับน้องวิสิตตอบ190นะครับน้องบอลตอบ190บางคนเห็นในเพจอาจารย์ตอบไวนะครับคือบางคนอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องไม่ต้องตกใจนะคนที่เป็นเอกอื่นนะครับคนทำไมเพื่อนเขาตอบไวจังวะไม่ต้องตกใจนะครับบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับนะเพราะนั้นน้องทำของน้องไปตอบที่หลังได้ตอบมานะครับน้องแซนดี้อ๋อตอบข้อ4นะครับมาดูกันข้อนี้ถือว่าไม่น่ายากนะครับสำหรับพวกเรานะฮะข้อนี้โจทย์ถามว่าพ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวน1ทั้งหมด270ฟองเนี่ยนะครับเขาจะคัดไข่ออกขาย1ส่วน3ของที่เหลือทุกๆวันเพราะนั้นวันแรกเราก็ต้องคัดออกใช่ไหมครับคัดออก1ส่วน3แล้วก็ค่อยคิดครับ270วันแรกน้องคัดออกเศษ1ส่วน3น้องก็เอาเศษ1ส่วน3จริงๆสามารถคิดในใจได้นะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เอา270ไปคูณนะครับ932701ตัวแสดงว่าวันแรกเนี่ยน้องคัดไข่ออกขายเนี่ย90ฟองนะครับต่อมาเขาไม่ได้คัดแค่วันเดียวเขาบอกคัดทั้งหมด3วันนะฮะเราก็ต้องดูว่าแล้วมันเหลือเท่าไหร่ล่ะต่อไปวันถัดไปครับน้องก็จะเห็นว่ามันต้องเหลือเท่าไหร่เขาคัดไปแล้วออกแล้ว90ฟองแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับเอา270ตั้งลบออก90เดี๋ยวเขียนเต็มๆให้นะครับเผื่อพวกเราเอาหนังสือเอาชีทอาจารย์ไปอ่านด้วยนะครับแล้วก็ลบเลขครับก็จะกลายเป็น180ครับ180นี่ไม่ใช่ตัวที่มีนะครับอันนี้คือตัวที่เหลือนะครับเหลือต่อมาทำอะไรต่อครับคัดอีกคัดแล้วคัดอีกฮะคัดอีกก็เป็นเศษ1ส่วน3คูณกับ180368พวกเราไปตัดมานะครับ368ก็จะได้เป็น60เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะคัดออกมาได้แล้ว90 60เห็นไหมครับต่อมาครับวันที่3ครับคัดแล้วคัดอีกคัดออกอีกนะครับคัดออก60แสดงว่าน้องเดิมมาเหลือ180นะครับน้องคัดออก60ก็เป็น180ลบ60ก็จะกลายเป็น120แต่ยังไม่ใช่อันนี้คือตัวที่เหลือนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ให้แล้วกันตัวที่เหลือนี่คือตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองหมดเลยนี่คือตัวที่เหลือนะครับอย่าเอาไปคำนวณ นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้ถามนะครับโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าจะมีไข่ที่ถูกคัดออกโจทย์ถามคัดออกครับเพราะนั้นเราต้องไปดูตัวที่คัดออกนะฮะเพราะนั้น120ตรงนี้ยังไม่ใช่ตัวที่คัดออกเรามาคัดกันครับคัดแล้วคัดอีกคัดออกเสร็จ1ส่วน3คูณกับ120ใครตอบได้ตอบมาเลยนะตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามาเลยนะครับต่อไปตัดเลข3 4 12 0 1ตัวก็จะกลายเป็น40คัดออกมาได้อีก40ใช่ไหมฮะโจทย์ถามอะไรรวมกันทั้งหมดกี่ฟองไอ้ที่คัดมาเพราะนั้นเอาตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้สีแดงมาคัดออก90บวก60ได้150บวก40ได้190คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับตอบช้อยข้อ4ฝนฟับเลยผ่านไป5ข้อแล้วเป็นไงบ้างฮะ5ข้อแล้วนะครับใครได้5คะแนนเต็มบ้างไหนขอหัวใจมาหน่อยสิอาจารย์ไม่เห็นหัวใจเลยไหนกดหัวใจหน่อยนะผ่านมา5ข้อแล้วนะครับใครได้5คะแนนเต็มบ้างเดี๋ยวมาดูหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ดูใน Facebook หน่อยนะฮะ5ข้อแล้วนะต้องวัดตัวเองนะต้องหัดวัดตัวเองอยู่ตลอดนะครับว่าตัวเองถึงไหนแล้วนะครับไม่ใช่ไปในสนามสอบนึกว่าตัวเองเป็นฉลามแต่พอไปลงสนามสอบจริงๆเป็นปลาทูซะงั้นน่ะไม่ได้นะครับน้องต้องคอยวัดตัวเองตลอดว่าตอนนี้เราอ่านหนังสือเนี่ยกูเป็นฉลามหรือยังวะเนี่ยนะฮะไม่ใช่อ่านหนังสือไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะครับน้องสกายไลน์1คะแนนเองเหรอ
ยังดิยังดิกี่คะแนนกี่คะแนนพิมพ์มาได้นะเออ1คะแนนคือข้อนี้หรือเปล่านะฮะเออได้กี่คะแนนนะครับนะไหนเช็คคะแนนหน่อยนะครับนะน้องเกตวลินนะครับ4คะแนน4คะแนนโอ้เยี่ยมนะ 80% เลยนะบางคนบอกโอ้หนูผิด1ข้อผิดไปแค่นิดเดียว 80% แล้วได้4แต้มอ่ะนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเรามาเก็บข้อสอบแบบจริงจังกันเลยนะครับน้องชนัยตอบ3คะแนนปะยางรถไฟชื่อเฟซนี่ของจริงจริงเลยนะเออถ้ามีกดอะไรมีได้แค่กดหัวใจอย่างเดียวนะครับปะยางรถไฟน้องชนัยปะยางรถไฟนี่ชื่อเฟซนะครับนะนี่ชื่อเฟซไม่เชื่อมเพอนะครับนะมาทัน2ข้อโอเคค่ะไม่เป็นไรรอบหน้ากดหัวใจกดติดตามไว้เลยนะครับนอกจากกดหัวใจแล้วกดติดตามไว้เลยนะน้องปฏิพันธ์5ข้อเยี่ยมมากครับต่อทุกคนมาต่อครับแหมน้องกิ่ง5ข้ออยู่แล้วน้องพวกนี้5ข้อต้องได้สิเอกคณิตศาสตร์ไม่ได้5ข้อไม่ได้ดิตีตายเลยนะครับถ้าไม่ได้5ข้อนะใครเอกคณิตศาสตร์ถ้าไม่ได้5ข้อนะครับตีตายเลยนะครับนะต่อไปครับต่อไปจุฑารัตน์เพิ่งมาค่ะโอเคครับรอบหน้ากดกระดิ่งไว้เลยนะครับทุกวันพุธเราเจอกันนะครับทุกวันพุธฟังไว้ภาคกอทุกวันพุธภาคกอทุกวันพุธภาคกอทุกวันพุธเขียนไปเลยตั้งเตือนในโทรศัพท์ไปเลย1ทุ่มตรงภาคกอนะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์เป็นภาคขอเนาะวันพฤหัสนะครับเอกคณิตศาสตร์นะครับเอกคณิตศาสตร์ตอนนี้ยังอยู่กำลังอยู่ในซีรีส์ตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงนะครับนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์มาข้อ7ครับต่อกันมาทุกคนคะแนนเก่า5คะแนนผ่านไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่อ้าวเดี๋ยวข้อ6สิเออทำไมข้ามไปข้อ7เฉยเลยมาข้อ6ครับขอใบนะครับน้องพิมพ์บอกเอกได้ไหมพามเอกโอเคนะถือว่าเล่นให้นะครับต่อไปข้อ6ครับถ้า A มากกว่า B เท่ากับ C น้อยกว่า D และ E น้อยกว่าเท่ากับ C น้อยกว่า F น้อยกว่าเท่ากับ G ทุกตัวอักษรมากกว่า0นะครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรครับกพก็ต้องเจอรอบครูผู้ช่วยรอบนี้ก็ต้องเจอรอบทั่วไปนะครับเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ออกทั้งหมด5ข้อนะครับน้องจะมีโจทย์แบบนี้1ข้ออาจารย์บอกลูกศิษย์ทุกรุ่นนะครับไปบรรยายที่ไหนอาจารย์ก็จะพูดให้ฟังว่าเรื่องนี้ออก5ข้อน้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้โจทย์ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด1โจทย์นะครับแล้วจะมีคำถามทั้งหมด5คำถามแต่ละคำถามจะมี2ข้อย่อยนะครับเพราะนั้นน้องต้องทำไม่ได้2ข้อเลยแล้ววันสอบไม่มีช้อยฟังไม่ผิดนะครับวันสอบไม่มีช้อยวันสอบน้องจะต้องเจอแล้วน้องต้องรู้ว่าข้อสรุป1ข้อสรุป2เป็นไงถ้าข้อสรุปที่1กับ2เป็นจริงทั้งคู่ให้น้องฝนช้อยข้อ1แล้วกันในคำถามตอบนะครับถ้าผิดทั้งคู่ให้ฝนช้อยข้อที่2ถ้าไม่แน่ชัดทั้งคู่ให้ฝนช้อยข้อที่3ถ้าข้อสรุป1กับ2ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยให้ฝนช้อยข้อที่4นะครับบันทึกวิดีโอไหมคะอาจารย์ไม่ลบไปไหนนะครับไม่ลบไปไหนนะฮะแต่ถ้าชนกับอังกฤษเดี๋ยวจะลบวิดีโอทิ้งเลยนะครับพูดเล่นนะครับทุกคนอันนี้ถือว่าเบสิกมากนะครับข้อสอบนี้มาจากเว็บไซต์กพ.นะครับอ้างอิงมาก่อนนะข้อสอบนี้มาจากเว็บไซต์กพ.นะครับเอามาจากกพ.นะฮะข้อสอบแบบนี้เนี่ยถือว่าต้องไม่พลาด นะครับสำหรับพวกเราแล้วนะครับเพราะข้อโจทย์แบบนี้ไม่มีตัวเลขอะไรเลยนะครับมาข้อที่ 6.1 ก่อนเลยเริ่มต้นที่ 6.1ใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะครับ 6.1 ครับเขาถามว่า G มากกว่า C ไหมน้องก็ดู G กับ C ครับอยู่ไหนฮะ G กับ C นี่ครับอยู่ไหนล่ะจ๊ะแฟนนะฮะใช่ไหมฮะ G กับ C อยู่ไหน G เริ่ม G จบ C ครับ G F C คิดเชื่อม C ยุบท่องในใจเสมอนะครับใครบรรลุศิษย์อาจารย์คำนี้ต้องหลอกหลอนอยู่ในรูหูน้องเลยนะครับคิดเชื่อม C ยุบนะครับเชื่อมตัวเชื่อมเริ่มหัวแหลมชี้ที่ F นะครับหัวแหลมชี้ที่ C นะครับทิศเชื่อมสีศักดิ์ศรีของเครื่องหมายโอ้ยน้องธัญรัตน์มาตอบแล้วมาแล้วนะฮะน้องแอนมาแล้วต่อไปครับสีศักดิ์ศรีเครื่องหมายใครสูงสุดครับมากกว่าตัวที่ไม่มีขีดยุบ G กับ C มานะครับแสดงว่า 6.1 เป็นข้อสอบที่ข้อสรุปที่ถูกต้องครับถูกต้องฟับเลยอาจารย์ไม่สัมภาษณ์มานั่งติวเรื่องนี้ได้นะครับเรื่องนี้ถ้าติวเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด40นาทีต้องปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับซึ่งหลายครั้งอาจารย์ไม่ใช่หลายครั้งอ่ะอาจารย์เคยพูดพื้นฐานไปแล้วนะครับ
ใครเพิ่งนั่งฟังอาจารย์แก๊ปครั้งแรกใครเพิ่งเคยเจอตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าน้องไม่เคยฟังเลยนะครับไม่เคยฟังอาจารย์ติวเลยเพราะนั้นน้องควรจะเข้าไปใน YouTube นี้นะครับนี่นะฮะ YouTube ตรงนี้นะครับนี่ครับเข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับมีวิดีโอย้อนหลังให้ทุกคนดูนะครับนะบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับเพราะนั้นพยายามเข้าไปดูนะครับไปเก็บสะสมความรู้เอานะครับต่อไป 6.2 ทุกครั้งอาจารย์มาไลฟ์สดเนี่ยก็พยายามจะค่อยๆแทรกความรู้ไปนะครับ 6.2 ครับC น้อยกว่า A เริ่ม C จบ A แล้วก็ดู C กับ A อยู่บรรทัดไหนเผอิญอยู่บรรทัด1พอดีครับเริ่ม C ผ่าน B จบ A C B A นะครับเชื่อมตัวเชื่อมครับ C กับ B เท่ากัน B กับ A หัวแหลมชี้ที่ B ตอนอาจารย์ติวอาจารย์จะไม่พูดยากนะครับก็ดูหัวแหลมดูหัวปากอ้าอะไรพวกเนี้ยง่ายๆดีนะครับดูง่ายดีต่อมาสีครับศักดิ์ศรีเครื่องหมายคือศักดิ์ศรีตัวนี้สูงสุดยุบหัวกับท้ายมาชนกัน C กับ A น้องจะได้ว่า C น้อยกว่า A ข้อสรุปที่2ก็ถามว่า C น้อยกว่า A มั้ยถูกต้องถ้า C น้อยกว่า A ถูกต้องข้อนี้ข้อสรุป1ถูกข้อสรุป2ถูกถูกทั้งคู่ให้ฝนช้อยข้อที่1ลงในกระดาษคำตอบครับคำตอบข้อนี้คือตอบช้อย1นะครับตอบช้อย1ลงในกระดาษคำตอบนะครับฝนเลยวันสอบข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับ5ข้อนะครับวันสอบเนี่ยน้องต้องทำแบบเนี้ยทั้งหมด5ข้อนะครับติวเรื่องนี้ทั้งวันกงทั้งวันไม่ใช่ต่อไปข้อ6แล้วนะข้อ6แล้วนะต่อไปครับต่อไปอย่าเพิ่งกงนี่นะฮะอย่าเพิ่งกงต่อไปครับต่อไปข้อที่6ตอบ1นะข้อที่6ตอบ1นะครับต่อไปข้อที่7ครับข้อนี้ง่ายมันแปลกสำหรับอาจารย์แก๊ปนะมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับคือข้อนี้ข้อ6 7 8 9 10เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ได้คิดเองนะครับเอามาจากเว็บไซต์กอพอเว็บไซต์กอพอได้มีประกาศออกมาแล้วว่าข้อสอบที่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอาจารย์แก๊ปก็เลยเอามาเลยนะครับเพราะนั้นน้องไม่ต้องกลัวนะครับในเว็บไซต์กอพอมีข้อสอบออกให้เพราะนั้นน้องอะไรนะน้องเปียนัทบอกว่ามันยากเงินมันง่ายแปลกๆใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายหรอกครับเอามาจากเว็บไซต์กอพอเว็บไซต์กอพอเผอิญว่าเขาออกข้อสอบมันประมาณนี้แหละประมาณนี้เลเวลประมาณนี้นะครับนะหรือไม่น้องก็เก่งแล้วนะครับน้องเปียนั้นเก่งแล้วอาจจะเก่งแล้วก็ได้เจอจนเบื่อพูดง่ายโจทย์แบบนี้นะครับข้อนี้มาเจอจนเบื่อเริ่มต่อไปครับข้อสรุปที่1ครับ f น้อยกว่า e แล้วก็เริ่มครับเริ่ม f จบ e 6.7.1 น้องเปียนั้นบอกอาจารย์แก๊ปง่ายแปลกๆนะมันจริงมันไม่ได้ง่ายหรอกน้องอาจจะเก่งขึ้นแล้วนะครับน้องเจอจนชินแล้วทำไมถ้าเป็นตอนแรกนะน้องเจอเนี่ยโอ้โหเจอแบบไม่ชอบเลยแหละแต่พอน้องได้เทคนิคเข้าไปเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับอยากได้ติวรกรมที่เป็นเศษส่วนบ้างครับมีอยู่นะมีอยู่อาจารย์พยายามเอามาแทรกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหน้ารอบหน้ามาอีกนะครับมีสิทธิ์เดี๋ยวเอามา1ข้อรอบหน้านะครับอนุกรมที่เป็นเศษส่วนนะครับมาข้อนี้ครับเริ่ม F จบ E F จบ E ครับผ่าน C แล้วก็ Eนี่อยู่นี่นะอยู่ตรงนี้นะ F C E นะครับโจทย์เดิมนะครับโจทย์ที่ลอกมาเมื่อกี้แหละนะครับอาจารย์ยกมาเลยนะฮะต่อไปตัวเชื่อมครับหัวแหลมชี้ที่ C หัวแหลมชี้ที่ E อย่าลืมขีดนะครับตัวนี้ศักดิ์ศรีสูงสุด F E เราได้ว่า F มากกว่า E แต่โจทย์ถามว่า F น้อยกว่า E ไหมไม่น้อยครับเราได้ว่ามากกว่านะครับต่อไป 7.2เห็นไหมถ้าใครทำชินๆเนี่ยนะทำเสร็จไวกว่าอาจารย์อีกเห็นไหมหลายคนตอบกันมาแล้วเห็นไหมครับถือว่าไม่ยากนะครับข้อสอบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยไหมเป็นข้อสอบของกอพอจริงๆนะครับกอพอเอามาลงในเว็บไซต์นะครับอาจารย์แก๊ปก็เอามาให้พวกเราทำนะครับภาคกอรัวๆพรุ่งนี้วิชาเอกเงียบกิฟเอ้ยไม่ใช่เงียบสิอย่างเงียบสิพรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เจอกันนะภาคขอวิชาเอกนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับเจอกันนะครับแล้วน้องกิ่งบอกว่าภาคกอวันนี้ตอบรัวๆเอกคณิตศาสตร์ก็ต้องตอบใช่ไหมต่อไป B มากกว่า G ไหนศิลปภาแสนสรินะตอบอะไรครับ B กับ G นะครับคราวนี้เราต้องเห็นแล้ว B กับ G อยู่คนละบรรทัดกันนะครับ B อยู่ข้างบน G อยู่ข้างล่างจะต้องหาบันไดที่เป็นตัวเชื่อมนะครับตัวที่เป็นตัวเชื่อมก็คือตัวอักษรที่ซ้ำกันเพราะนั้นข้อนี้ตัวอักษรที่ซ้ำกันก็คือ C แล้วก็เดินไป BC แล้วก็โดดลงมาข้างล่าง C แล้ว F F แล้ว G นะครับต่อมาตัวเชื่อมนะครับเท่ากับ
สุภาวีอยากได้เงื่อนไขภาษาค่ะครูแก๊ปได้ครับนะเดี๋ยวอาจารย์พยายามจะพิมพ์ไว้สำหรับอาทิตย์หน้านะครับโอเคนะใครโฟกัสอะไรเข้ามาอาจารย์จะเอาไว้รอบหน้านะครับต่อไปb เท่ากับ c นะครับต่อไป c กับ f c น้อยกว่า f นะครับต่อไป f น้อยกว่าหรือเท่ากับ g แบบนี้นะฮะแต่อาจารย์แนะนำเลยนะเงื่อนไขภาษานะครับน้องสุภาวดีนะครับนะหรือหลายคนที่ไม่ได้ถามมาเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์โทษเรื่องเงื่อนไขภาษาวันสอบจะมีโจทย์ยาวประมาณครึ่งหน้านะครับเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยและเขาจะถามหาในเงื่อนไขตรงนั้นความยากอยู่ที่เงื่อนไขตรงนั้นนะครับมันยากตรงนั้นแหละครับนะบางทีน้องอาจจะต้องพิจารณานะวันสอบนะครับอาจารย์แก๊ปคงไม่ได้บอกหรอกว่าให้ข้ามนะครับแต่ว่าต้องพิจารณาใช้คำนี้ดีกว่านะครับต้องพิจารณาในวันสอบนะครับนะต่อไปครับตัวเชื่อมที่มีศักดิ์ศรีสูงสุดคือตัวนี้ครับยุบ b กับ g มานะครับสุดท้ายน้องจะได้ว่า b น้อยกว่า g แต่โจทย์ถามว่า b มากกว่า g ไหมเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือผิดครับเพราะนั้นข้อที่7ผิดทั้งคู่ข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ตอบ2ครับเยี่ยมมากหลายคนถือว่าสอบผ่านเลยนะครับกับโจทย์แบบนี้นะแล้วไม่ใช่ข้อสอบไหนเนี่ยอันนี้ข้อสอบกอพอนะครับเว็บไซต์กอพอเอามาลงนะครับไม่ได้เว็บไม่ได้ข้อสอบโนเนมเลยนะอันนี้ของกอพอเลยนะข้อที่8ครับมาทุกคนข้อที่8นะฮะข้อนี้ข้อ8ครับโจทย์ยังเหมือนเดิมนี่นะวันสอบจะมีโจทย์แค่โจทย์เดียวนะครับออกทั้งหมด5ข้อนะฮะโอเคนะครับมีโจทย์แค่โจทย์เดียวออก5ข้อนะครับข้อที่8ครับมาขอบคุณน้องพิมพ์พิษาที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณนะครับและอีกหลายคนที่แท็กเพื่อนมาก่อนหน้าด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับคือการส่งต่อความสำเร็จกันคือถ้าน้องไม่แบ่งปันน้องก็จะเขาเรียกไงมันไม่เกิดอะไรกับน้องหรอกแต่ถ้าน้องแบ่งปันน้องจะรู้สึกดีนะครับแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับเนาะข้อที่8ครับโจทย์เหมือนเดิมข้อ8เขาถามว่า A น้อยกว่า D ไหมข้อสรุปที่1ข้อสรุปที่2เขาถาม G มากกว่า A ไหมนะมาดูพร้อมกันครับข้อที่ 8.1 ซึ่งใครฝึกดีๆเนี่ยอาจารย์บอกแล้วบอกลูกศิษย์ทุกรุ่นนะตอนอาจารย์ไปบรรยายอาจารย์จะบอกเลยว่าน้องทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับต้องเห็น A กับ D เนี่ยข้อสรุปที่1จะรู้เลยว่าบรรทัดแรกเนี่ยต้องใช้ A กับ D เริ่มต้นที่ A จบที่ D A B C D บางทีอาจารย์แก๊ปอาจจะเขียนไม่ทันใจนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากันอาจารย์พยายามไปแบบกลางๆแล้วนะอันนี้กลางๆแล้วนะกลางๆแล้วนะครับต่อไป B หัวแหลมไปชี้ที่ B นะครับ B กับ C เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะฮะ C หัวแหลมไปชี้ที่ C ถ้าเห็นแบบนี้ต้องตอบอะไรครับเห็นแบบนี้ต้องตอบว่าไม่แน่ชัดอันนี้เป็นลักษณะของเงื่อนไขสัญลักษณ์ที่ไม่แน่ชัดหัวลูกศรจะวิ่งชนกันแบบนี้นะครับอันนี้ต้องตอบว่าไม่แน่นะครับไม่ใช่ไว้แน่ว่าหนูทำได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่แน่ชัดว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับต่อไปครับหรืออาจจะเท่ากันก็ได้ไม่แน่ชัดนะครับต่อไปครับ 8.2 ครับทำไมจะต้องเขียนตัวใหญ่ด้วยเนี่ย 8.2 นะครับ 8.2 เราทำจาก G ไป A เริ่ม G จบ A อ้าวพอเริ่มที่ข้อสรุปที่2ครับ G อยู่บรรทัดล่าง A อยู่บรรทัดบนเหมือนเดิมจะต้องหาอักษรที่เป็นตัวเชื่อมซึ่งรู้อยู่แล้วโจทย์1ข้อเนี่ยมันจะมีตัวเชื่อม1ที่นะครับอย่างน้อย1ที่โดยทั่วไปก็1ที่แหละนะครับเพราะนั้นทุกข้อก็จะเหมือนกันข้อนี้ก็จะ C เป็นตัวเชื่อมนะครับ C เป็นตัวเชื่อมไม่แน่ชัดทั้งคู่ตอบ3ตอบ3ตอบ3โอ้หลายคนตอบ3เยี่ยมมากเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวขออย่าให้ผิดนะครับถ้าผิดถ้าไม่ใช่ตอบ3ข้อนี้ผิดกันยกไลฟ์สดเลยนะครับนะไปกันทั้งกลุ่มเลยนะครับขออย่าให้ผิดอย่างเดียวนะครับอันนี้ยังไม่เฉลยนะอันนี้ยังไม่เฉลยนะต่อไปครับ G เริ่ม G ครับ G G G นะครับแล้วไป F แล้วไป C C กระโดดขึ้นบน C แล้วไป B B แล้วไป A นี่ครับเริ่ม G จบ A ครับต่อไปเชื่อมครับเชื่อมแล้วก็เป็นตัวเชื่อมหัวแหลมชี้ที่ F นะครับหัวแหลมชี้ที่ C C กับ B เครื่องหมายเท่ากัน B กับ A หัวแหลมชี้ที่ B เห็นแบบนี้ลูกศรหวนหัวชนกันข้อนี้ต้องตอบว่าไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดข้อนี้ 8.1 ไม่แน่ 8.2 ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันตอบช้อยข้อที่3ครับข้อนี้ตอบ3
สุดยอดเลยหลายคนไม่ธรรมดานะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ3ครับโอเคนะฮะไปต่ออาจารย์คะตัวเชื่อม C เขียน GFCBA GFC GFCBA ใช่ครับผม GFCBA ต่อไปครับต่อไปใครที่เคยฟังติวคอร์ส2วันใครเคยฟังคอร์สยาวใครเคยติวคอร์สสดกับอาจารย์ใครติวคอร์สออนไลน์กับอาจารย์ต้องรู้จักทิศเชื่อม4ยุบแล้วนะครับหรือใครซื้อหนังสือพูดได้ไปหนังสือพูดได้เห็นไหมเนี่ยหนังสือพูดได้นะครับก็ต้องรู้จักทิศเชื่อม4ยุบเหมือนกันนะครับไม่รู้ถือว่าผิดนะครับตัว C เป็นตัวเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับนะน้องอดีการใช่ครับตัว C เป็นตัวเชื่อมสำหรับโจทย์ข้อนี้นะสำหรับโจทย์ข้อนี้ตัว C จะเป็นตัวเชื่อมนะครับเพราะนั้นวันสอบน้องต้องดูอักษรที่เป็นตัวเดียวกันมันจะเป็นตัวเชื่อมที่ไปหากันในกรณีที่ตัวอักษรอยู่คนละบรรทัดนะครับน้องต้องหาตัวเชื่อมไม่ได้นะครับวันนี้หายใจไม่สะดวกมากครับพรุ่งนี้หยุดหายใจน้องวรเดชบอกแทบหยุดหายใจนะต่อไปครับถ้า A มากกว่า B เท่ากับ C น้อยกว่า D เหมือนเดิมครับโจทย์เดิมนะโจทย์เดิมเนี่ยนะเนี่ยวันสอบน้องก็เจอโจทย์เดิมๆนี่แหละนะครับจะมีโจทย์ทั้งหมด5ข้อนะฮะจะเป็นข้อย่อย5ข้อนะครับข้อที่9ข้อที่ 9.1 โจทย์ถามว่า B น้อยกว่า D ใช่ไหม 9.1 เราจะทำจาก B ไป D นะครับ B ไปหา D เริ่ม B ครับบรรทัดแรกเลย B กับ D อยู่บรรทัดเดียวกันนะฮะเริ่ม B ไป C ไป D นะครับ B เท่ากับ C C น้อยกว่า D เนี่ยกอพอเขายังออกข้อสอบแบบนี้เลยครับอาจารย์ละว่วงห่วงสอบปถอเราเนี่ยนะครับเจาะข้อสอบยังไงอาจารย์บอกเคยบอกลูกศิษย์ในคอร์สยาวไปแล้วนะห่วงจังเลยนะครับก็ถ้าสอบปถอฟังอยู่คนออกข้อสอบฟังอยู่ขอร้องนะฮะไหว้ก็ได้ครับช่วยจ้างคนที่ออกข้อสอบแบบมาตรฐานนะครับมาออกข้อสอบนะให้น้องๆหน่อยนะครับอันนี้ไหว้ก็ได้เลยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับแชร์ไปให้ถึงสอบปถอเลยนะฮะอาจารย์แก๊ปไหว้ก็ได้นะครับเอาข้อสอบแบบมาตรฐานคนเขารอกันมาหลายปีนะครับรอกันมาเป็นปีไม่ใช่ออกข้อสอบมาออกผิดๆไม่เอานะครับเขียนหัวข้อสอบผิดก็ไม่เอานะฮะข้อสอบช้อยผิดก็ไม่เอานะครับจ้างคนออกข้อสอบมาเถอะครับนะฮะจ้างคนที่มีมาตรฐานมาเถอะนะฮะอย่างกอพอยังไม่เคยเห็นเขามีผิดพลาดเลยนะครับเนาะอ่ะมาต่อของเราจะชวนดราม่าอีกแล้วนะรอบนี้ใครไปสอบมานะครับข้อสอบผิดถูกส่งมาให้อาจารย์แก๊ปนะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะสำหรับรอบนี้ตัวเชื่อมศักดิ์ศรีสูงสุดคือน้อยกว่ายุบ B กับ D B กับ D มาเพราะนั้นน้องจะได้ว่า B น้อยกว่า D นะครับน้องวรเดชบวก1ครับจริงนะถ้าใครเคยสอบครูผู้ช่วยอย่างอาจารย์สอบมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับอาจารย์เห็นพัฒนาการมากนะฮะพัฒนาการที่จะว่าแย่ลงก็ไม่ใช่ครับคืออาจารย์ว่าคนออกข้อสอบเขาต้องมีวุฒิภาวะพอสมควรนะแต่ออกข้อสอบผิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับอาจารย์เขียนข้อสอบผิดยังพอว่าอาจารย์ทำข้อสอบผิดยังพอว่าอาจารย์เป็นใครอ่ะนะครับแต่คนออกข้อสอบเนี่ยเขามีวุฒิภาวะนะครับเพราะนั้นจบด็อกเตอร์กันแล้วก็ทำข้อสอบให้ถูกเถอะนะครับนะฮะน้องๆหลายคนอนาคตแขวนอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคน B น้อยกว่า D ถูกต้องนะครับต่อไปข้อสรุปที่2ครับ 9.29.2 โจทย์ถามว่า A บวก B มากกว่า C ไหมหลายคนเจอตรงนี้แล้วไปไม่ถูกครับน้อง A บวก B มากกว่า C ไหมเราเริ่มที่ตัวไหนก่อนก็ได้อย่าไปซีเรียสเริ่มที่ตัวไหนก่อนได้หนูจะเริ่มที่ตรงไหนอาจารย์น้องดูตรงนี้ B กับ C B กับ C มันเท่ากันใช่ไหมครับ B กับ C มันเท่ากันแต่เราไม่ได้ต้องการ Bเราต้องการ C อยู่แล้ว C เนี่ยเราต้องการ C เราต้องการแต่เราไม่ได้ต้องการ B เราต้องการ A บวก B เพราะฉะนั้นไม่มีต้องเติมลูกศิษย์อาจารย์จะบอกงี้ไม่มีต้องเติมเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่มี A บวก B เติม A บวก B ครับเติมเข้าไปเติม A บวก B แล้วน้องก็มาเปรียบเทียบว่า A บวก B ใครมาก A บวก B ข้อนี้ A บวก B มากกว่าสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวอาจารย์พูดประจำนะสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว A บวก B ย่อมมากกว่า B อยู่แล้วนะครับเพราะทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า0นะครับเพราะนั้นข้อนี้ยุบอีกทีนึงครับ C ยุบอีกทีนึงน้องจะได้ว่า A บวก B มากกว่า C
เห็นไหมฮะเราจะได้ว่า a บวก b มากกว่า c คำตอบข้อนี้คือ a บวก b มากกว่า c ถูกต้องด้วยนะครับถูกต้องด้วยโจทย์ถามนะครับตรงพอดีคำตอบข้อนี้ข้อ9เลยตอบถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ตอบช้อยข้อที่1นะครับข้อนี้ตอบช้อย1นะครับน้องเจนนี่บอกว่าสอบครูปีนี้กลัวตกภาคกอมากค่ะนะจริงๆน้องต้องฝึกอังกฤษให้เยอะนะครับอังกฤษมันเพิ่มขึ้นมาแต่คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ครับน้องเจนเนาะโอเคนะคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้นะฝึกอังกฤษเยอะๆครับต่อไปครับอย่าลืมคณิตศาสตร์ด้วยนะนะอย่าลืมคณิตศาสตร์ด้วยนะต่อไปครับข้อที่10ครับข้อที่10อาจารย์แกเคยบอกอยากได้อะไรใส่ลงไปนะต่อไปตอนแรกงง a บวก b ค่ะโอเคนะ a บวก b เนี่ยเติมได้เลยนะครับเราตั้งก่อนตั้งแล้วค่อยเทียบนะครับอาจารย์ติวจะบอกอย่างนั้นตลอดนะครับอาจารย์แก๊ปลงสอบไหมครับปีนี้เผื่อนั่งตรงข้างๆนะฮะจะได้แค่ยิ้มเฉยๆดีครับนะหันไปก็ต้องยิ้มกันเฉยๆนะครับนะทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับนะต่อไปครับข้อที่10ครับข้อที่10ปีนี้ยังไม่บอกแล้วกันว่าจะไปที่ไหนนะครับนะเดี๋ยวมันแตกตื่นกันหมดนะครับนะขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องกิ่งหลังใหม่นะค่อยว่ากันนะต่อไปครับถ้าโจทย์เหมือนเดิมถ้าโจทย์เหมือนเดิมเดี๋ยวรอบหน้าประกาศก่อนนะครับรอบหน้าอาจารย์จะเอาโจทย์พวกนี้น้อยลงแล้วนะครับเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยจะเอามาสักข้อเดียวพอข้อ2ข้อพอเอาแบบเด็ดๆพอนะครับจะไม่เอามาเยอะแบบนี้แล้วนะครับอาจารย์จะถือว่าเป็นเรื่องเก่าสำหรับพวกเราแล้วนะครับสำหรับพวกเราที่เป็นแฟนเพจอาจารย์แก๊ปแล้วนะครับก็คือเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับคราวหน้าจะเน้นคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับเน้นไปที่อย่างอื่นมากขึ้นนะครับแต่ไม่เน้นภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ได้ติวภาษาอังกฤษนะคะนะเพราะนั้นไม่ต้องมาคาดหวังว่าอาจารย์แก๊ปจะติวภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยด้วยนะครับอาจารย์แก๊ปก็หน้าไม่เหมือนสุนทรภู่นะครับนะเพราะนั้นติวภาษาไทยไม่ได้แน่นอนนะเพราะนั้นอย่ามาคาดหวังว่าอาจารย์แก๊ปจะติวภาษาไทยนะไปเรื่องอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเรื่องอะไรนะครับที่น่าจะออกข้อสอบนะอ่ะข้อนี้ครับ EG 10.1 EG 10.1 นะครับ EG E ไป G นะครับเห็นวับเลยเริ่ม E จบ G ก็จะผ่าน C ผ่าน F ผ่าน G นะครับเริ่ม E จบ C นะครับก็คือใช้บรรทัดที่2ทั้งบรรทัดเลยนะครับต่อมาตัวเชื่อมครับหัวแหลมชี้ที่ E หัวแหลมชี้ที่ C หัวแหลมชี้ที่ F อย่าลืมขีดด้วยสีศักดิ์สีเครื่องหมายตัวนี้สูงสุดครับยุบ G กับ C นะฮะเรื่องนี้ใครไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดจริงๆนะครับทิศเชื่อม4ยุบเนี่ยใครไม่เข้าใจจริงๆไปหาใน YouTube นะครับอาจารย์แกพูดไว้แล้วนะครับหรือถ้าจะซื้อหนังสือก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือซื้อไม่ซื้อมีหมดอ่ะน้องฝึกให้ได้อย่างเดียวเพราะมันสอบมันออก5ข้อนะครับเนาะเพราะนั้นข้อนี้ข้อ 10.1 E น้อยกว่า G ถูกต้องนะครับ E น้อยกว่า G ต่อไป 10.2 10.210.2 วงไม่กลมสักที 10.2 b เท่ากับ d เราจะได้ว่า b c และ d เริ่ม b จบ d นะครับเชื่อมตัวเชื่อมนะครับ b กับ c เท่ากัน c กับ d หัวแหลมชี้ที่ c ตัวเชื่อมที่ศักดิ์ศรีสูงสุดคือตัวนี้แล้วก็ยุบ b กับ d มาโจทย์ถามว่า b เท่ากับ d ไหมแต่เราได้ว่า b น้อยกว่า d แสดงว่าข้อสรุปที่2นี้ไม่จริงครับผิดทันทีผิดทันทีคำตอบข้อนี้ข้อสรุปที่1ถูกข้อสรุปที่2ไม่จริงแสดงว่า2อันนี้ไม่เหมือนกันข้อนี้จึงตอบอะไรครับตอบ4ครับตอบ4เป็นอันเข้าใจนะรอบหน้าอาจารย์แก๊ปจะลดบทบาทของเรื่องนี้ลงนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ออกข้อสอบนะครับแต่อาจารย์จะลดลงเพราะว่ามันเริ่มจะง่ายสำหรับพวกเราแล้วนะครับมันเป็นเรื่องเก่าสำหรับพวกเราแล้วเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องใหม่เนาะเพราะนั้นวันนี้เราเป็นการฝึกสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์อาจจะเป็นครั้งท้ายๆแล้วที่จะเอามาเยอะแบบนี้นะครับวันนี้รู้สึกจะเป็น 4-5 ข้อเลยนะครับเยอะไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาข้อสอบเริ่มเจาะข้อสอบแล้วนะครับวันนี้10คะแนนได้กี่คะแนนครับประเมินตนเองนะครับรอบหน้าเรามาฝึกกันใหม่นะใครอยากได้ชีทนะครับชีทไหนคะอาจารย์ชีทนี้แหละครับใครอยากได้ชีทนะครับทักอาจารย์เข้ามาในเพจนี้นะครับนะที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยเพจที่ไลฟ์สดนะครับเพจนี้เลยนะครับแก๊ปติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเพจนี้นะฮะใครอยากได้ชีทนะไม่ต้องให้เงินอาจารย์นะครับอาจารย์ให้ฟรีๆขออย่างเดียวน้องกดแชร์แล้วแคปรูปนะครับแล้วทักอินบ็อกซ์มานี่ครับกดแชร์แล้วแคปรูปว่าหนูดูอาจารย์อยู่แก๊ปอยู่นะคะ
หนูฝึกอาจารย์แก๊ปอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งเป็นลิงก์เป็น PDF ไปให้เลยนะครับไม่ต้องให้ตังอาจารย์อะไรนะครับน้องเอากลับไปอ่านเพิ่มเติมขออย่างเดียวไปศึกษาเพิ่มเติมให้เยอะมากที่สุดนะครับยังไงก็ขอให้ฝึกเยอะๆนะครับอุปสรรคครั้งนี้จะได้ผ่านไปให้ได้นะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จสักทีนะฮะจะได้หายเหนื่อยครับรอบนี้เหนื่อยครั้งนี้ครั้งเดียวเนาะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเรามาทักทายกันสำหรับภาคกอวันนี้ใครอยากได้ชีททักอินบ็อกซ์ตรงนี้เข้ามานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนอ่านหนังสือและประสบความสำเร็จมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนให้พร้อมครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ